ด่วนราชทัณฑ์แจ้งแล้วทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษเป็นกรณีพิเศษเมื่อเวลา 11:50 นของวันที่17มกราคม2567ที่ห้องแถลงข่าวชั้น2อาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารมว.ยุติธรรมนายกู่เฮงยาวอาหาสันเรขานุการรมว.ยุติธรรมพร้อมด้วยนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหารและนายแพทย์สมภพสังคุดแก้วหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ร่วมกันแถลงประเด็นสำคัญของกรมราชทัณฑ์ซึ่งอยู่ในความสนใจของประชาชนทางด้านนายสมบูรณ์กล่าวว่าภายหลังที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในระหว่างการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำเกินกว่า120วันโดยในทุกห้วงเวลานับตั้งแต่รักษาตัวครบ30ครบ60และเกินกว่า120วันก็เป็นไปตามขั้นตอนที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องมีความเห็นและรายงานไปตามลำดับชั้นทางการรายงานต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อครั้งรักษาตัวครบ60วันและเมื่อเกินกว่า120วันก็ต้องรายงานให้รัฐมนตรีรับทราบซึ่งเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานายพงศวาทเนียรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เซ็นรับทราบการอนุญาตนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำจากนั้นวันนี้พลตำรวจเอกทวีสอดส่องรมว.ยุติธรรมได้เซ็นรับทราบถึงการนอนพักรักษาตัวของนายทักษิณที่เกินมา136วันถือว่าเขาเงื่อนไขและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายนายสิทธิกล่าวถึงการพักการลงโทษว่าหากผู้ต้องขังรายใดเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษตามขั้นตอนแล้วก็จะมีรายชื่อของผู้อุปการะซึ่งกรมคุมประพฤติจะต้องไปสืบเสาะว่าใครจะเป็นผู้อุปการะผู้ต้องขังและเมื่อพักโทษจะประกอบอาชีพอะไรและจะต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติอย่างไรบ้างหรือกำหนดอาณาเขตว่าห้ามพ้นรัศมีเท่าไหร่หรือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรส่วนบทบาททางการเมืองในระหว่างการพักโทษสามารถกระทำได้หากไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ทำอะไรที่ผิดระเบียบ